จะเน้นไปไหนมาคะเนี่ยกินส้มตำมาสิส้มตำแบบโอ้ยเผ็ดมากขนาดสั่งว่าขอไม่เผ็ดแล้วก็ยังได้เผ็ดมาเหรอคะโอ้แล้วก็อีกอันหนึ่งกาแฟกาแฟนี่ก็หวานหวานงั้นเรามาลองสั่งด้วยวิธีนี้กันดูไหมคะวิธีไหนคะตามมาค่ะทางนี้โอเคไปไปทุกท่านคงจะทราบกันดีนะคะว่าอาหารไทยของเราเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ชาวต่างชาติมักจะประสบปัญหาค่ะอย่างเช่นอาหารที่สั่งมาเผ็ดอยากดื่มชากาแฟก็หวานหวานก็หวานหวานทีนี้เรามาลองดูกันไหมคะว่าวิธีการสั่งอาหารอย่างง่ายๆได้ดังใจมันเป็นยังไงติดตามกันค่ะสวัสดีครับวันนี้รับอะไรดีครับขอส้มตำไทยไม่เผ็ดครับครับขอส้มตำไทยไม่ใส่พริกค่ะครับขอส้มตำไทยไม่เผ็ดครับส้มตำไทยส้มตำไทยไม่เผ็ดพริกใส่พริกไม่ใส่พริกเครื่องดื่มอะไรดีครับขอกาแฟเย็นไม่หวานครับครับขอน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำแข็งค่ะครับรอสักครู่นะครับกาแฟเย็นหวานไม่หวานน้ำเปล่าน้ำแข็งใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งเห็นไหมคะว่าการสั่งอาหารไม่ยากอย่างที่คิดลองนำไปใช้กันดูนะคะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจลองกลับไปทบทวนกันนะคะ